ฉันฝันถึงวันนี้มาตลอดและในที่สุดมันก็มาถึงเหมือนกับในนิทานเลยฉันจะแต่งงานกับเคนเคนทำอะไรของเธออ่ะไม่ใช่อย่างที่คิดนะแต่ก็นั่นแหละทำแบบนี้ได้ยังไงแม่ฉันตื่นไว้แล้วไม่มีผิดชีวิตฉันพังป่นปี้ว้าวดูสิตุ๊กตาเธอเอาไปดิหน้าเกลียดออกฉันไม่เอาหรอกนะมันดูเย็นมากเลยเฮ้ยคิดออกแล้วล่ะมาสิรอด้วยมันจะต้องดีแน่แน่โดแปลงโฉมให้เธอได้ดูไม่จืดเลยอยู่นิ่งๆนะเดี๋ยวเช็ดหน้าให้เยี่ยมเลยไบรอันส่งตุ๊กตามาให้ฉันเราต้องแปลงผมให้เธอเอ้ยพันกันยุ่งเลยเคยใช้ครีมนวดบ้างไหมเนี่ยหวีไม่ไปเลยอ่ะเฮ้ยสร้อยข้อมือฉันขาดเลยเส้นโปรดฉันซะด้วยทำยังไงดีอ่ะขอดูหน่อยแบบนี้คงต้องทิ้งแล้วล่ะหรือไม่ก็อะไรเหรอไบรอันคิดเหมือนที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่าแง่ล่ะฉันว่ามันเวิร์กนะเราต้องเอาผมเธอออกไปว้าวหัวเหม่งเลยทีนี้ต้องใช้ปืนกาวบีบเป็นจุดลงไปตรงนี้แล้วติดสร้อยข้อมือลงไปฉันต้องติดเพิ่มให้เห็นหัวเหม่งของเธอติดมันลงไปให้ทั่วว้าวดูสดใสมากเหมาะกับเธอจริงๆอ่ะดูเยี่ยมไปเลยเธอคิดว่าไงล่ะจูลี่หน้าอิจฉาจังนี่เอาไปเลยเธอดูเก๋มากเดี๋ยวนะแต่ว่าเธอมีรองเท้าแค่ข้างเดียวอ่ะเราต้องจัดการเรื่องนี้เดี๋ยวมีอะไรอยู่ในกระเป๋าฉันนะรองเท้าอีกข้างเหรอโหเหม็นหึงเลยอ่ะแบบนี้ใช้ไม่ได้นะอุ้ยโทษทีเดี๋ยวก่อนยางรัดผมเธอฮะทำไมหรอฉันให้อีกเส้นหนึ่งก็ได้นี่แหละที่เราต้องการขออีกเส้นสิก็ได้ขอคิดแป๊บนะแบบนี้เวิร์กแน่เราจะตัดยางรัดผมตรงกลางทีนี้ใช้ปืนกาวบีบลงไปนิดหน่อยแบบนี้แหละทีนี้ฉันก็จะพับยางมัดผมติดให้มันเป็นวงแล้วก็สวมไปที่เท้าบาร์บี้แล้วก็สวมอีกชิ้นด้วยส่วนเนี้ยจะเป็นพื้นรองเท้าว้าวดูมันสิเท่สุดๆไปเลยอ่ะใส่ไปเดินบนแคทวอล์กได้เลยฉันแฮปปี้กับผลงานมากเก่งจังเลยไบรอันดูดีขึ้นเยอะเลยว่าแต่แล้วชุดอ่ะฉันว่ามันไม่ได้อ่ะต้องมีชุดที่ดูเก๋กว่านี้นะรู้แล้วล่ะเรามีสิ่งที่ต้องการพอดีเลยมาถอดชุดนี้ออกกันเถอะไบรอันหันไปก่อนสิฮะโอ้จริงด้วยค่อยอย่างชั่วเอาล่ะหันมาได้ละเราต้องหาอะไรมาทำชุดนะกระดาษทิชชู่นี่ไงฉันเห็นมันก่อนนะปล่อยนะไบรอันโอเคเธอเอาไปก็ได้เราต้องทำเพื่อตุ๊กตาของเราและฉันมีไอเดียดีๆฉันจะวางกระดาษทิชชู่บนโต๊ะและตัดเป็น3ส่วนฉันจะเริ่มด้วยแถบนี้บิดมันให้เป็นเกลียวแล้วผูกเป็นปมต้องทำแบบเดียวกันกับเส้นอื่นด้วยดูเหมือนโบเลยทีนี้ฉันจะใส่มันให้กับบาร์บี้คลุมไว้รอบไหล่เธอแล้วก็จัดให้เข้าที่เข้าทางจากนั้นใช้ยางรัดเอาไว้เพื่อให้มันอยู่กับที่ยกมือขึ้นหน่อยบาร์บี้ต่อไปใช้แถบที่3วางบนหน้าอกของบาร์บี้แบบนี้แล้วก็ใช้หนังยางอีกเส้นรัดเอาไว้ตรงเอวของบาร์บี้มันก็จะเป็นกระโปรงน่ารักได้เวลาเติมสีสันแล้วระบายสีด้วยปากการะบายไปหลายสีเลยเหมือนสายรุ้งฉันว่ามันเสร็จแล้วล่ะเอามือลงได้สบายบี้เป็นไงบ้าง ว้าวสวยมากขอบใจมากนะสุดยอดไปเลยเราทำได้เยี่ยมมากกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายน่าสนใจโอ้ยตาฉันแสงจ้าเชียวอ่ะโทษทีฉันมาสายสวัสดีฮะฉันดูแล้วว่าเธอมาแล้วอ่ะไงดับไฟหรอมันมืดเกินไปนะเปิดไฟหน่อยสิทำแบบนั้นไม่ได้ปิดเลยเปิดไฟปิดเปิดไม่เดี๋ยวที่ไหนแล้วเนี่ยมันต้องเป็นส้มที่อร่อยแน่ๆพนันได้เลย
โอ้ว้าวดูนั่นสิเฮ้ยเมดิสันดูตรงนั้นดิไม่อะฉันนอนอยู่โอเคหลับเป็นตายเลยโอ้กระดาษของฉันนี่เฮ้ยขาดให้ตายเหอะแต่มันอาจจะเป็นอุบัติเหตุที่ดีก็ได้แค่ต้องเชื่อมันในสิ่งที่เราจะทำเห็นสีนี้ไหมเกลี่ยมันด้วยนิ้วของคุณอย่าลืมส่วนสีเหลืองนะทีนี้ก็แปะชิ้นอื่นและทำแบบเดียวกันเยี่ยมเลยได้เวลาเกลี่ยสีเคลื่อนไหวแบบวงกลมคือที่สุดมันช่วยทำให้เกลี่ยได้ดีทีนี้เอากระดาษออกทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆใช้สีที่มีเฉดเข้มขึ้นสามารถทาทับกันได้ด้วยนะใช่คุณเดาถูกแล้วล่ะต้องเกลี่ยอีกใช้สีโทนอุ่นอย่างสีส้มสร้างวงกลมครึ่งหนึ่งที่ด้านบนแล้วก็ใช้สีเหลืองผสมด้านล่างทำการเกลี่ยให้เข้ากันใช้สีดำเพื่อเพิ่มรายละเอียดอย่างเช่นนกต้นไม้และอื่นๆดูสิมันเจ๋งแค่ไหนจะวาดเรือลำเล็กๆลงไปก็ได้นะหายไปเลยเจ้าจิ๋วสวยมากใช่ไหมกดไลค์ให้หน่อยนะคะถ้าคุณคิดว่าสวยขอบคุณนะมีความสุขจังเลยฝันดีนะโอเคได้เวลาละตื่นได้แล้วเมดิสันฮะโอ้ความฝันฉันโคตรเจ๋งเลยแถมได้แรงบันดาลใจมาด้วยต้องเตรียมพร้อมกันก่อนเยี่ยมได้เวลาลงสีแล้วใช้สีที่ต่างกันทาลงไปในแต่ละส่วนหรือจะช่องเดียวหลายสีก็ได้วันนี้เราจะใช้เฉดสีออกไปทางสีฟ้าทำต่อไปเรื่อยๆดูดีเลยล่ะและคุณน่าจะรู้ว่าต้องทำไงต่อเกลี่ยสีไงแต่คุณสามารถใช้คอตตอนบัดได้ต้องใจเย็นนิดนึงมันใช้เวลาแต่มันคุ้มแน่นอนแค่นี้ก็ดูดีมากแล้วเนี่ยเอาส่วนเกินออกแล้วดึงเทปออกด้วยแต่ยังไม่เสร็จนะเห็นพื้นที่ว่างๆพวกนั้นไหมใช้วิธีเดียวกันได้เลยเพิ่มสีชมพูลงไปทีนี้ก็ได้เวลาเกลี่ยสีเกือบเสร็จแล้วล่ะทำต่อไปจากนั้นให้ดึงเทปออกแล้วก็ใช้มาร์กเกอร์สีขาวสร้างดวงดาวเล็กๆ เป็นประกายวาดจันทร์เซียวด้วยก็ได้นะหรือจะใช้ลายฉลุก็ได้แล้วก็ใช้นิ้วเกลี่ยระบายสีส้มที่ด้านล่างเพื่อสร้างพื้นดินด้านล่างท้องฟ้าดูท้องฟ้าตอนกลางคืนนะสิและเส้นขอบฟ้าที่สวยงามเสร็จแล้วล่ะแล้วคุณชอบมันไหมเออเย้ว้าวสุดยอดเลยอ่ะสีสวยนะเนี่ยโอ้ยมานี่มาแมวน้อยฮะนั่นแมวเหรอน่ารักจังเลยฮะเอ้ยแสงอะไรเนี่ยฉันต้องใช้มันแต่งหน้าเห็นไหมฉันมองไม่เห็นเฮ้ยเธอทำน้ำหกขอบใจนะยะอุ๊บส์ให้ตายแล้วเราต้องทำไงกับแมวเนี่ยมันน่ารักนะส่วนแปรงนี่เดี๋ยวก่อนนะคิดอะไรออกแล้วแมวคือสิ่งที่ฉันชอบที่สุดและฉันสามารถวาดพวกมันให้น่ารักได้มันดูเหมือนน้ำใช่ไหมแต่ใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวมันจะโดดเด่นขึ้นมาพอจะเข้าใจไหมล่ะเยี่ยมเพิ่มสีลงไปตรงนี้น้ำจะช่วยให้สีเจือจางลงและทำให้ดูนุ่มฟูขึ้นด้วยค่อยๆทำแบบนี้ไปรอบๆเยี่ยมเลยทีนี้มาเติมขนกันหน่อยเส้นเล็กๆพวกนี้จะช่วยสร้างความแตกต่างถึงมันออกจะน่าเบื่อหน่อยๆก็ตามวาดเส้นเล็กๆตรงนี้แล้วใช้สีแดงวาดหูเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วล่ะผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากแมวคุณชอบไหมคะชอบมากเลยสินะว้าวฉันทำอะไรดีนะต้องเป็นอะไรที่ไม่ธรรมดาอย่างแรกเฉือนไส้ดินสอก่อนยิ่งเยอะยิ่งดีเสร็จแล้วก็ใช้คอตตอนบัดเอามาเกลี่ยไส้ดินสอโดยเคลื่อนไหวเป็นวงกลมสร้างหูแหลมๆตามด้วยร่างกายคอตตอนบัดนี่มาใช้ได้ดีเลยล่ะอย่าลืมหางด้วยนะเอาไส้ดินสอส่วนเกินออกแล้วใช้ดินสอเพื่อสร้างขนให้กับมันเสร็จแล้วตามด้วยหนวดโอ้ยน่ารักจังเลยเป็นไงมั่งคุณชอบไหมว้าวสุดยอดเลยอ่ะอยากแลกกันไหมอ๋อเห
เฮ้ยเป็นไงกันมั่งวันใหม่ของฉันวันที่มาพร้อมกับไอเดียบันเจิดว้าวอุปกรณ์ใหม่เหรอเฮ้ยเฉาเกินไปไหมเนี่ยให้ตายกำลังทำอะไรอยู่เหรอว่าไง หิวน้ำใช่ไหมใบเพิ่งออกเลยแกต้องรอดนะเจ้าจิ๋วหุยให้ตายฉันทำใบหลุดอะโอ้เมดิสันมาเดี๋ยวฉันช่วยเองมันต้องได้รับแสงแดดบ้างไม่อยากจะเชื่อเลยอะเอามาให้ฉันนะเดี๋ยวไม่ใบมันหลุดเยือยี่ฮะแต่มันเพิ่งขึ้นเองนะเกิดอะไรขึ้นอะโอ้เมดิสันดูนะสิเห็นไหมว้าวผีเสื้อหรอเฮ้ยนี่มันเหมือนปีกเลยนี่นาคิดอะไรออกแล้วล่ะใช้ใบไม้เพื่อทำผีเสื้อไงมีมาร์กเกอร์สีขาวอยู่หรือเปล่าใช้มันเพื่อลงสีใบไม้ขั้นตอนนี้ใช้เวลานิดนึงแต่เมื่อเสร็จแล้วให้ใช้สีฟ้าเพื่อสร้างลวดลายใหม่สีชมพูและสีเหลืองด้วยนะสีขาวจะช่วยให้สีอื่นๆโดดเด่นขึ้นเอาสีดำมาเพิ่มลวดลายทำต่อไปเพิ่มจุดเล็กๆลงไปยังได้เลยแค่แป๊บเดียวมันก็ดูสมจริงขึ้นแล้วล่ะดูลวดลายสวยๆพวกนี้สิเจ๋งใช่ไหมล่ะกดไลค์กันได้เลยเย้ดูผีเสื้อของฉันสิไม่ชอบกันหรอเศร้าเลยฉันเอาเหอะฉันทำอย่างอื่นก็ได้ผีเสื้อตัวใหม่ที่ดีกว่าเดิมและคราวนี้ฉันจะใช้วิธีในการลงสีน้ำได้เวลาลงสีคุณสามารถหยดสีลงไปได้เลยตอนนี้มันเหมือนกับเลือดไหลโดยเฉพาะในตอนที่คุณเพิ่มสีอื่นเข้าไปคุณสามารถทำลายแบบไล่สีได้ด้วยสวยใช่ไหมล่ะอย่างกับอาทิตย์ตกดินเลยอะระบายสีดำลงไปตรงกลางเสร็จแล้วเพิ่มหนวดเข้าไปเยี่ยมไปเลยที่นี้ใช้สีทองตัดเส้นมันจะทำให้เห็นรูปปีกชัดขึ้นแล้วก็เพิ่มแสงเงานิดหน่อยจะทำจุดเพิ่มก็ได้นะมาสนุกกับเส้นที่มีรูปแบบแตกต่างกันไปทะดาสวยมากเลยผีเสื้อรุ่นอัปเกรดเห็นด้วยไหมว้าวขอบคุณสำหรับไลค์นะอ่ะมันควรอยู่กับเธอโอ้โหพลังแห่งแสงมันนุ่มมากเลยอ่ะดูสิว้าวมีสีเพียบเลยเฮ้ hey, แบ่งกันด้วยสิวีนอะไรแบบนั้นเออเหรองั้นโดนนี่หน่อยขังข่าวก็ไม่ได้ไงโดนนี่เลยไม่นะเสียดายสีโทษทีเดี๋ยวฉันจัดการเองฉันต้องเกลี่ยสีให้กระจายว้าวเจ๋งเลยอ่ะคุณสามารถใช้บัตรเครดิตมาเกลี่ยมันได้ด้วยนะว้าวดูลายสวยๆพวกนี้สิเป็นอุบัติเหตุที่แฮปปี้ดีนะกดไลค์กันได้เลยงั้นเหรอฉันทำอะไรที่เลิศกว่านั้นได้อีกแต่มันต้องใช้หลายๆสีทุกสีที่เป็นสายรุ้งปาดน้ำลงไป1ครั้งและค่อยๆจุ่มสีตอนนี้ก็พร้อมสำหรับการทำสายรุ้งแล้วพร้อมไหมเอาแล้วนะสุดยอดไปเลยเสร็จแล้วล่ะคุณคิดว่าไงชอบไหมเอากรอบไปใส่สิว้าวหัวไหนจะเข้ากับร่างฉันนะเรามีตัวเลือกเยอะเลยฉันเลือกอันนี้พร้อมสำหรับชาเลนจ์หรือยังฉันเปิดก่อนนะอู้สีม่วงเยอะแยะเลยอ่ะฉันชอบสีม่วงมาร์ชเมลโล่สีม่วงนุ่มๆทั้งกองมันดูน่ากินมากเลยลองก่อนชิ้นหนึ่งแล้วกันอร่อยจังชอบจังเลยเฮ้ยอยากกินไหมอ่ะจริงเหรอเอาดิขอบใจนะจูลี่โอ้จริงด้วยอ่ะมันอร่อยแล้วก็หนึบหนับด้วยเปิดของนายบ้างสิเอาเลยนะ
พึ่งงั้นเหรอหลอนเดี๋ยวพึ่งเหรอฉันเกลียดพึ่งเอาไปให้พ้นฉันกลัวอีหรอฉันก่อนคุณพึ่งโอ้ยอย่างน้อยฉันก็มีมัชเมลโล่นี่อยู่เป็นเพื่อนแล้วก็เอาไว้กินด้วยว้าวดูน้ำพึ่งพวกนั้นสิใช่มันดูดีมากไม่นะอย่าเอาขนมให้เธอสิโอ้กลับมาแล้วเราก็ได้น้ำพึ่งมาทั้งถ้วยด้วยใช่แล้วแล้วก็สปริงเกิลทั้งขวดเลยว้าวเธอใส่ซะเยอะเลยมันดูยอดเยี่ยมมากเลยเยสทั้งขวดนี่แหละปริมาณที่ใช่ตอนนี้มาดูขั้นต่อไปกันฉันจะคนมันด้วยไม้คนน้ำผึ้งฉันชอบดูมันหมุนไปหมุนมาโอเคคนพอแล้วแล้วทีนี้ก็เอาขวดกับกรวยมาน่าตื่นเต้นแค่ดูก็สนุกแล้วอ่ะแล้วตอนนี้ก็กรองน้ำผึ้งใส่กรวยลงไปในขวดน้ำผึ้งเข้มข้นมากใช้เวลานานชะมัดฉันเสร็จแล้วแล้วก็เอาใส่ในช่องแช่แข็งช่องแช่แข็งเหรอฉันต้องดูดีๆเอาล่ะนานพอแล้วเยสเย็นดีจังได้เวลาเปิดขวดแล้วฉันจะบีบมันขึ้นมาดูสิมันออกมาแล้วทนรอต่อไปไม่ไหวแล้วจะกินแล้วนะโอ้ว้าวมันดูน่าอร่อยอ่ะเธอเปิดก่อนสิจูลี่ไม่อ่ะคราวนี้เธอเปิดก่อนสิหออะไรอ่ะไม่เข้าใจเลยมันคืออาหารหรือเปล่าขอดูให้ชัดๆหน่อยไม่รู้สิมันดูลึกลับหน่อยๆนะว้าวมันไหลไปเรื่อยๆเลยมันลื่นมากแทบจะอยู่บนจานไม่ได้แล้วอย่านะอย่าไหลออกจากจานนะพอกันทีเอาปากมาซะโอ้มันออกเจอเปรี้ยวๆนะเปิดของเธอสิดูดิฉันได้เมนทอสีม่วงไม่เคยกินมาก่อนเลยอ่ะไม่รู้ว่ามันมีรสอื่นด้วยโอ้ยอิจฉาจังฉันชอบกินอาหารรสองุ่นน่ะฉันจะลองกินเม็ดนึงก่อนจูลี่โอ้อยากกินเหรอได้เอานี่โอ้มันไปโน่นแล้วรอก่อนฮ่าเอานี่ไปกินโอ้ยใช่อย่างนั้นแหละฉันทำได้จัดมาเลยเอาละฉันเสิร์ฟเอานวมนี่ไปแทนกลัวเลยไหมจัดไปฉันจะโตกลับด้วยมนุษย์ผู้ชายเฮ้ย อะไรเนี่ยโอเคมาดูกันว่าฉันได้อะไรเฮ้ยดูดิป๊อปร็อกฉันชอบมากเลยได้เวลาเปิดซองแล้วก็กินซิปเรียบร้อยเอาเลยลงท้องไปซะโอ้เหมือนมีดอกไม้ไฟในท้องเลยอ่ะจะกินอีกเสียงมันดังมากเลยชอบมากเลยเอาล่ะจะได้อะไรอ่ะจริงดิป๊อปร็อกเหมือนกันแต่เป็นหมากฝรั่งไม่เคยลองอะไรแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะเอาเลยนะเมื่อกี้นายพูดอะไรลงท้องไปซะอู้มันเคี้ยวหนึบแล้วก็แตกเปาะด้วยอย่างกับเฮ้ยดูนี่สิว้าวเป่าลูกโป่งเท่มากเลยเฮ้ยดูนี่ว้าวระเบิดแรงเลยก็เป็นอย่างนี้แหละถ้านายเจาะลูกโป่งฉันฉันจะเขียวหมากฝรั่งอีก Yes Julie เอาอีกเอาลูกโป่งลูกใหญ่อีกฉันทนไม่ไหวแล้วมันใหญ่เกินอ่ะว้าวเกิดอะไรขึ้นโจอี้นายไปไหนอ่ะอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเขาทิ้งฉันตลอดเลยจริงดิฉันว่าฉันอยู่ในวงโคจรละโอ้เฮ้ยฉันกลับมาแล้วเป็นการผจญภัยที่เพี้ยนสุดๆเลยอ่ะโอ้ยโจอี้อะไรกันเนี่ยเย่ชาเลนจ์ต่อไปอู้ดูชีสชิ้นนั้นสิมีรูเยอะแยะต้องเป็นชีสแน่เลยฉันชอบชีสมากขอดมหน่อยนะเออใช่เนี่ยเป็นชีสของดีราคาแพงกลิ่นมันบอกมานี่มาเจ้าผลิตภัณฑ์นมแสนอร่อยจะกินแกให้หมดเลยโอ้ยดูอร่อยมากเลยอิจฉาจังเลยอ่ะอาปากกว้างเนิร์ดฉันชอบขนมนี่มากเลยมันเล็กจิ๋วหลิวอยากเขย่ากล่องจังโอเคมาเปิดกล่องกันแล้วตอนนี้ก็เทเข้าปากงั้มงั้มงั้มเปรี้ยวหวานแล้วก็กรุบกรอบโอ้ได้ไอเดียดีๆแล้วจะเทใส่จานละกันเรียบร้อยน่าจะเทหมดละแล้วก็เอามาร์ชเมลโล่มาชีสอร่อยมากชอบจัง
อู้ดูดีนี่มัชเมลโล่เคลือบเนิร์ดได้เวลาชิมผลการทดลองแล้วชีส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 อู้กดอะไรขึ้นกับนายอ่ะโจอี้โจอี้นายอยู่ไหนโหครั้งนี้ฉันก็จะเปิดก่อนนะฮู้อมยิ้มรสองุ่นเปิดอมยิ้มอันนี้กันเอาแล้วนะว้าวมันมีที่ใส่เจ๋งๆที่เปิดออกได้ง่ายๆเลยมันดีตรงที่ถ้ากินไม่หมดก็เก็บไว้กินต่อได้อืมแหน่ล่ะรสชาติเหมือนองุ่นอร่อยมากเปิดของนายสิโอ้ซาวเวอร์เลมอนโรบว้าวมันยาวมากใส่เข้าไปได้ยังไงอะอยากรู้จังว่าจะเปรี้ยวสักแค่ไหนนี่ไงเอาออกจากกล่องแล้วทีนี้ฉันก็ต้องเปิดห่อพูดจริงนะตื่นเต้นที่จะได้ลองกินมากๆเลยเนี่ยขอกัดสักคำว้าว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 ซาวเวอร์โรบนี่มันสุดยอดเลยน่าทึ่งสุดๆดูแสงไฟพวกนั้นสิว้าวใครจะไปคิดว่าคลับที่เจ๋งที่สุดสิในหัวของฉันเองโจอี้โจอี้หยุดนายเอามันตีฉันอยู่นะซุ่ม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 นี่เง่าอย่างน้อยฉันก็มีอมยิ้มของตัวเองโอ้โอ้มีอะไรเกิดขึ้นอ่ะโอ้จริงดิฉันก็อยู่ในคลับเหมือนกันเฮ้ยโจอี้อยู่นั่นโอ้รู้แล้วว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เอาล่ะออกไปเลยตอนนี้ตาฉันแล้วมันต้องทำอย่างนี้วู้ซูม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 ฉันก็ทำตัวแบบนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยคุณหยุดก่อนขอสแกนก่อนครับห้ามเข้าคุณก็รู้กฎนี่ห้ามเอาของกินเข้าไปก็ได้ช่างเหอะรอสแกนอาหารก่อนนะครับโอเคคุณเข้าไปได้วู้ฮู้คลับนี่ดีจริงๆและที่นี่ก็ถึงเวลาของขนมแล้วมงกุฎขนมนี่เยี่ยมไปเลยว้าวไม่มีทางนะโอ้ยดีจังเลยที่เอาเข้ามาได้อ่ะเก็บไว้กินทีหลังด้วยแล้วกันเอาล่ะคนต่อไปกางแขนออกครับให้ตายเขาตรวจทุกคนเลยอ่ะเราจะทำไงกับขนมของเราดีอ่ะเราต้องซ่อนมันเฮ้ hey, มาเลยคุณล้อกันเล่นเหรอผมเห็นคุณถือขนมอยู่เนี่ยโอ้ oh, ใช่แล้วขอเวลาแป๊บนะมาดูกลเจ๋งๆกันทาราขนมหายไปแล้วและทีนี้มันก็เทเลพอร์ตไปอยู่ตรงนั้นแล้วว้าวทำได้ไงนะคุณแต่เอามานี่เลยขอให้เป็นคืนที่ดีนะไม่อยากเชื่อเลยว่านายให้ขนมฉันไปใช่แต่ดูสิมันคือการเบี่ยงเบนความสนใจเพราะยังมีของฉันอยู่อืมเป็นขนมที่อร่อยจังเลยหยุดก่อนค่ะนั่นอะไรนะมันคือดิสโก้บอลที่เอามาแท้นะครับโอเคเข้าไปได้ค่ะนายเอาดิสโก้บอลมาทำไมอ่ะโอ้มันไม่ใช่ดิสโก้บอลหรอกเดี๋ยวโชว์ให้ดูอย่างแรกเตรียมแตงโมขนาดพอเหมาะมาฉีดสเปรย์กินได้สีเงินเข้าไปพ่นมันให้ทั่วจะได้ดูเงางามทีนี้ก็ถึงเวลาของฟอยล์สี่เหลี่ยมแค่ติดมันไว้บนเปลือกผลไม้ต้องติดมันทั้งลูกเลยเรียบร้อยนี่ไงผลลัพธ์มีใครอยากได้แตงโมไหมโห ว้าวสดชื่นจังเราต้องไม่หิวน้ำนะถ้าอยากปาร์ตี้ทั้งคืนน่ะรอก่อนค่ะนั่นอะไรน่ะนี่ก็ดิสโก้บอลที่จะเอามาเปลี่ยนไง
ผมเป็นช่างซ่อมนะแต่ถ้าคุณคือช่างซ่อมแล้วเป็นขอบที่แปลกจริงๆสวัสดีค่ะฉันมาเข้าคลับนะคะเฮ้ยห้ามเอาอาหารเข้าไปนะโอ้ไม่มีสักหน่อยนะคะหมักฝรั่งที่เคี้ยวไงผมนับด้วยขายทิ้งซะเข้าไปได้หรือยังคะเดี๋ยวผมต้องสแกนดูอาหารก่อนเอ้ยก็ได้ค่ะน่าสงสัยจังโอ้ผมคุณโอ้ไม่โอ้ไม่โอ้ไม่ยังน่าสงสัยอยู่รอตรงนี้ก่อนนะนี่จะช่วยให้หาทุกอย่างที่คุณซ่อนไว้เจอเอาละการตรวจเช็คเสร็จสิ้นแล้วคุณเข้าไปได้ในที่สุดวู้ฮู้คลับนี้เจ๋งไปเลยและแน่นอนฉันเอาขนมเข้ามาได้ด้วยล่ะ Starburst มันปั้นได้ง่ายเลยทีนี้ก็แค่วางมันไว้กับเล็บปลอมเมื่อมันได้รูปแล้วก็ติดเล็บปลอมได้เหมือนกับว่าฉันได้ทำเล็บขนมเลยมีขนมให้กินทุกนิ้วเลยอย่าลืมนิ้วโป้งด้วยนะทำเล็บเสร็จแล้วทีนี้ฉันก็พร้อมเข้าคลับแล้วล่ะตอนนี้ก็ถึงเวลากินขนมแล้วนั่นเธอเพิ่งกินเล็บเข้าไปเหรอฮะน่าขยะแขยงจังไปกันเถอะพวกเรารอก่อนครับรอเดี๋ยวฉันขอแต่งหน้าให้เสร็จก่อนนะโอเคตอนนี้พร้อมแล้วล่ะฮะไหนดูสิว้าวพระเจ้าช่วยฉันมาสายมากเลยโอ้เครื่องสำอางเหรอขอยืมได้ไหมนะขอแต่งหน่อยไม่ขอโทษทีจ้ะให้ยืมไม่ได้หรอกฉันเป็นการคุยกันที่แปลกจริงเธอจะปล่อยให้ฉันอยู่ในสภาพนี้หรอให้ตายเหอะขอให้ช่วยแค่นี้เองอะฮะทำไมไม่ติดอะฉันว่าเครื่องสำอางเธอโอ้เข้าใจแล้วเยนี่เลียเครื่องสำอางเนี่ยนะเข้าไปเลยอิวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอปลอมลูกกวาดให้เป็นเครื่องสำอางใช่มันแอบเอาเข้ามาได้ง่ายดีอะอร่อยจังรสชาติเยี่ยมทำให้คลับสนุกขึ้นเยอะเลยเฮ้ยห้ามเอาอาหารเข้าไปนะออกไปก่อนเลยถ้าไม่มีอาหารเมื่อไหร่ค่อยกลับมาทีหลังเอาละไหนขอดูหน่อยซิว่าคุณซ่อนอะไรไว้ไหมโอ้จะให้เขาเห็นขนมของฉันไม่ได้เฮ้ยสร้อยคอเขาทำให้ฉันคิดอะไรออกแล้วล่ะเยี่ยมต้องได้ผลแน่ๆเลิศเลยฉันได้เครื่องประดับใหม่ไว้โชว์ด้วยไหนขอดูหน่อยซิไม่มีปัญหาเข้าไปได้วู้ฉันเข้ามาได้แล้วแถมกินขนมได้ด้วยล่ะนั่นเธอกินสร้อยคอตัวเองเหรอนายก็เห็นใช่ไหมเฮ้ยแบ่งสร้อยคอให้เราด้วยได้ไหมอ่ะแน่นอนสิเอาไปเลยขอบใจเจ๋งไปเลยโอ้โหหล่อดีจริงๆเดี๋ยวก่อนค่ะเรามีนโยบายห้ามเอาอาหารเข้าไปฉันต้องเช็คคุณก่อนที่จะให้เข้าไปเฮ้ย อะไรเนี่ยเอาล่ะเข้าไปได้แล้วต่อเลยค่ะเธอต้องริฟสกิโดของฉันไปแน่ๆเลยเฮ้ย Bearded Warrior นี่เขานี่แหละคือทางออกฉันต้องใช้คราวปลอมและแน่นอนกาวร้อนฉันจะวาดเส้นเหมือนหน้ายิ้มทีนี้ก็ติดผ้าอีกแผ่นนึงเข้าไปเพื่อทำเป็นกระเป๋าแล้วก็เหมาะที่จะใส่สกิโดด้วยนี่เป็นไอเดียที่ดีที่สุดที่เคยมีมาเลยล่ะคราวซ่อนขนมมาแล้วถึงเวลาเข้าคลับแล้วเดี๋ยวก่อนนะคะโอ้พระเจ้านี่มัน Bearded Warrior เข้าไปเลยค่ะ
เฮ้ยฉันเข้ามาในคลับได้แล้วเฮ้ยคราวสวยนี่ใช่ไหมล่ะแถมซ่อนขนมได้ด้วยนะบ้าน่ะนั่นเจ๋งมากเลยนะขอบ้างได้ไหมแน่นอนต้องได้สิเฮ้ยเพื่อนหยุดให้ขนมแฟนฉันได้แล้วโอ้โทษทีเอาด้วยไหมว้าวขอบใจเพื่อนฮู้ขนมช่วยชีวิตฉันไว้เลยนะเนี่ยต่อแถวตรงนี้เลยหยุดก่อนเอาขนมกับน้ำมานี่เลยครับไหนขอดูหน่อยซิว่าในกระเป๋ามีขนมด้วยไหมไม่นะเขาตรวจอาหารอย่างละเอียดเลยอะฉันควรทำไงดีเฮ้ยกิฟต์ของเธอทำให้ฉันนึกอะไรออกล่ะฉันใช้มันเป็นประโยชน์ได้นะเรียบร้อยเยลลี่หัวใจบนกิฟต์ของฉันเอาเลยคนต่อไปครับไหนขอดูหน่อยสิโอเคเข้าไปได้ครับเข้ามาได้แล้วถึงเวลากินขนมแล้วเฮ้ยเธอฉันแบ่งให้เธอนะขอบคุณนะใจดีจังเลยเอาล่ะได้เวลาแต่งหน้าแล้วว้าวสีสวยอะไรแบบนี้นี่แหละเพอร์เฟกต์โอเคพร้อมแล้วลองกันเลย Yes ได้ผลจริงๆด้วยของฉันก็ได้ผลเหมือนกันพวกเราดูสวยจังเลยแปะมือหน่อยโอ้ว้าวเกือบลืมแน่ต้องเอาของพวกนี้ใส่กล่องโอ้โอ้เครื่องสแกนให้ผ่านได้เฮ้ยฉันมีไอเดียที่ดีกว่านั้นก็แค่ซ่อนไว้สิเพอร์เฟกต์เครื่องสแกนไม่มีทางเจอหรอกโอ้ไม่นะเครื่องดังใส่ฉันสวัสดีคุณผู้หญิงดูเหมือนจะมีปัญหานะโอ้ฉันเป็นผู้บริสุทธิ์นะบอกแล้วไงไม่อยากเชื่อเลยโอ้ฉันไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนั้นแน่ๆฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างสิฉันจะติดเทปกาวโฟมสองหน้าเข้ากับเคสมือถือดีเลยคราวนี้ลอกกระดาษออกได้แล้วก็ติดกล่องอายแชโดว์ลงไปพอดีเป๊ะเรียบร้อยแล้วฉันก็วางโทรศัพท์ลงในกล่อง Yes เครื่องให้ผ่านด้วยล่ะหรอแล้วนี่อะไรอยู่บนเคสล่ะดูนะคะนี่ช่วยถือโทรศัพท์ได้สะดวกขึ้นโอ้งั้นก็ได้ไปนั่งได้เรื่องนี้ตลกสุดๆเลยโอเคฉันต้องไปละเดี๋ยวโทรหาเธอใหม่นะผีจอโทรศัพท์เลอะไปหมดเลยอ่ะโอ้ยแล้วหน้าฉันก็เลอะไปด้วยนั่นแหละฉันต้องแก้ไขเรื่องนี้อิ่วมีแต่เรื่องหน้าหยะแหยงอ่ะไม่มีใครดูอยู่สินะฉันจะไปต่อแล้วนะโอเคอยู่ไหนนะฉันรู้ว่าต้องอยู่สักที่ตรงนี้เจอแล้วฉันต้องใช้ใบนี้ฉันนี่ฉลาดจริงๆที่ซ่อนต้นช่วยแต่งหน้านี้ไว้ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนะแค่เอากระถางมาเติมโฟมปักดอกไม้ลงไปด้านบนก็ปิดทับด้วยพลาสติกเพอร์เฟกแค่นี้เลยคราวนี้ก็ถึงตาแป้งรองพื้นแค่ตักแป้งลงไปบนแผ่นพลาสติกรูปวงกลมเทให้มากพอจะปิดทั้งหมดได้ดีเลยต่อไปต้องใช้ใบไม้และปืนกาวคู่ใจแค่หยอดกาวลงไปด้านหลังใบไม้คราวนี้ก็ติดฟองน้ำแต่งหน้าลงไปได้แล้วเยี่ยมดูเหมือนจะได้เวลาปลูกต้นไม้ปลอมนี้แล้วนะลงไปในหลุมเลยแล้วก็เรียบร้อยคราวนี้ก็ใช้ต้นไม้ฉุกเฉินเป็นที่ซ่อนเครื่องสำอางได้แล้วแค่เติมตรงที่ที่โทรศัพท์ทำเละไปดีขึ้นเยอะเลยโอ้ครูมาแล้วเดี๋ยวนะด้านหลังนั้นทำอะไรนะโอ้หนูแค่สำรวจต้นไม้ต้นนี้นะคะดีใจที่เห็นแบบนี้นะจ๊ะ
้องกันหน้าพังได้แล้วครูมองอยู่ป่ะนะครูมองกระดานอยู่เป็นโอกาสของฉันแล้วล่ะระวังหน่อยอย่าให้ครูรู้เชียวเดี๋ยวก่อนนะเธอคิดว่าเธอฉลาดนักหรอได้เวลาปิดฉากเรื่องนี้แล้วสวัสดีจ้ะใช่แล้วครูเองเธอก็รู้กฎนี่นาก็ได้อะลิปสติกหนูค่ะไม่มีใครรอดการตรวจจับของฉันได้หรอกลิปสติกแท่งนั้นเป็นของใหม่เลยนะเฮ้ยดินสอนี่ทำให้ฉันได้ไอเดียดีๆแล้วใช่เลยมันช่วยได้นี่นาอันดับแรกต้องเอายางลบตรงนี้ออกมาคราวนี้ก็เสียบหลอดลงไปตรงปลายดินสอฉันว่าต้องตัดส่วนเกินออกแล้วตอนนี้ก็ต้องมีลิปสติกใช้ความร้อนหน่อยให้มันละลายมันกลายเป็นของเหลวแล้วเทลงไปในพิมพ์รูปหลอดได้ระวังนะไม่อยากให้มันหกออกมาเรียบร้อยแห้งแล้วตอนนี้ก็เอาหลอดออกได้ได้ผลฉันมียางลบลิปสติกบนดินสอแล้วหอด้านหลังนั่นทำอะไรนะเราสินั่นเครื่องสำอางหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่ค่ะครูนี่แค่ดินสอเองนะคะแบบนั้นก็ดีแล้วจ้ะไหนดูสิเอาชิ้นนี้วางตรงไหนดีนะตรงนี้ไงเพอร์เฟกต์ทุกอย่างเข้าที่เรียบร้อยเฮ้ยๆนี่มาดูนี่สิว้าวเครื่องสำอางเพียบเลยแล้วก็เรียงได้เป๊ะมากน่าประทับใจจริงๆเดี๋ยวฉันจะเอานี้ให้เธอดูด้วยไม่นะหายไปไหนแล้วอ่ะครูเจอเครื่องสำอางกระจุกกระจิกที่เธอวางไว้แน่เธอก็รู้กฎนี่เขาไม่ให้เอาเข้ามานะเฮ้ยร่าเริงหน่อยเดี๋ยวฉันโชว์เคล็ดลับอะไรให้ดูขั้นแรกเอาพาเลตแต่งหน้าออกมาแล้วก็สำลีก้านเลือกสีแล้วเริ่มใช้สำลีปาดฉันใช้สำลีหนึ่งก้านในแต่ละสีนะดูให้แน่ใจว่าสีเครื่องสำอางติดอยู่บนนี้จริงๆแล้วเก็บทั้งหมดลงในภาชนะนี่ไงเครื่องสำอางทั้งพาเลตก็อยู่บนสำลีก้านแล้วคราวนี้จะใช้เครื่องสำอางฉุกเฉินตอนไหนก็ได้แล้วฉันก็มีสีรุ้งทุกสีจัดเรียงไว้ด้วยว้าวฉันรักการผสมสีโทนนี้จริงๆขอบใจมากเลยนะเธอบอกเขาว่าเธออยากได้คู่ควงไปงานเต้นรำหนังสือเล่มนี้น่าเบื่อสุดยอดพ่อของเขาไม่จริงครูปล่อยหลับไปแล้วฉันไม่อยากได้ช็อกนั่นน่ะ Yes ครูหลับสนิทแล้วจริงๆได้จังหวะแต่งหน้าหน่อยแล้วแค่เติมเร็วๆนิดนึงโอ้จับได้คาหนังคาเขาฮะทำไมจู่ๆเหมือนมีเงามาอยู่ที่ด้านหลังโอ้ไงคะเอาเครื่องสำอางนั่นมาโอ้ยครูทำฉันโมโหสุดๆโดนยึดเครื่องสำอางไปก็น่าโมโหอยู่นะแต่ดูนี่ฉันมีความลับจะบอกใช่แล้วเครื่องดื่มของฉันเป็นเครื่องสำอางพกพาน่ะเอาแก้วเครื่องดื่มเปล่ามาแล้วคว่ำลงติดกาวไว้ที่ก้นเยอะๆนั่นแหละต่อไปก็เลือกตลับเครื่องสำอางที่จะใช้ติดลงบนกาวแล้วรอจนกว่าจะแห้งนี่ไงซ่อนเครื่องสำอางไว้ใต้แก้วได้แล้วฉันใส่ฝาปิดไว้ด้วยนะจะได้ดูสมจริงไงล่ะยังไม่หมดแค่นี้นะเครื่องสำอางแบบตลับดีๆจะขาดแปรงได้ยังไงฉันหั่นหลอดตรงปลายจากนั้นก็เสียบแปรงเข้าไปด้านในสวมหลอดอีกอันไว้ช่วยซ่อนแปรงอีกทีหลังจากนั้นมันก็พร้อมเสียบที่ฝาแล้วว้าวนี่มันสุดยอดไปเลยแปรงจะออกมาทันทีที่ฉันต้องใช้ได้เวลาเติมหน้าสักหน่อยแล้วเดี๋ยวก่อนนะด้านหลังนั่นทำอะไรน่ะเข้าไปดูใกล้ๆหน่อยดีกว่าเครื่องดื่มไม่ห้ามจ้ะ Yes จิตวิญญาณศิลปินฉันฟื้นขึ้นมาแล้วโหงานนี้ยากจังต้องพักสักหน่อยโอ้ยดึงยากจริงแบบนี้ดีกว่าเยอะเลยเดี๋ยวนี่มันอะไรโอ้ไม่ฉันว่าต้องเป็นลิปสติกแน่เลยหลุดไปหมดแล้วมั้งโหยนี่เฮ้ยเธอน่ะนี่นี่ฮะเสียงอะไรอ่ะโอ้ยลิปสติกฉันหลุดหมดแล้วโอ้แค่นั้นเองเหรอฉันมีให้เติมนะ
เอาไปเลยฉันเอากระปุกสีเปล่าๆมาแล้วเติมเจลใสๆอย่างวาสลีนลงไปและสีที่ต้องการจากนั้นก็ผสมเข้าด้วยกันพอผสมเข้ากันดีแล้วก็เรียบร้อยพอจะใช้ก็ใช้แค่แปรงทาสีแตะลงไปนิดหน่อยแล้วแตะกับริมฝีปากนี่แหละวิธีที่ฉันทำลิปกลอสมีสีเองโอ้โหว้าวได้ผลเยี่ยมเลยแล้วพอแห้งเธอก็แค่ลอกออกเห็นไหมปากเธอยังมีสีอยู่ด้วยมันเป็นลิปสีแบบแห้งและจะติดทนทั้งวันเลยล่ะไม่ต้องกังวลว่าจะเผลอเช็ดหลุดจนหมดด้วยเธอนี่มันอัจฉริยะตัวจริงเลยขอบใจนะทำงานสินต่อได้แล้วดูคลิปนี้แล้วใจฟูสุดๆไปเลยค่ะหวังว่าเพื่อนๆจะสนุกกันด้วยอย่าลืมแชร์คลิปนี้กับเพื่อนๆของคุณแล้วกดติดตามช่องของเราเพื่อดูคลิปสนุกๆแบบนี้กันอีกนะคะ